เหรอบ้าไอ้จี้เอาไปโดนตัวอะไรเลยโอ้ยไอ้ดันงอกหัวมากี่ตัวเนี่ยงอกกันมาเท่าไหร่เยอะแยะตะบอดโอ้ Resident Evil 4ฮัลโหลนี่ลุยส์เอนะยังได้ยินอยู่หรือเปล่าคุณนายแหมก็อยากจะรีบกลับบ้านนะแต่ฉันเพลินพาแอสลี่มาเที่ยวปราสาทก่อนน่ะโอ้เยี่ยมเลยเพราะฉันมีของขวัญจะให้คุณนายที่นี่พอดียาที่จะยับยั้งการกายสภาพแต่ปัญหาก็คือจะไปยังไงใช่มั้ยเอาล่ะพยายามมาถึงลานภายในของปราสาทให้ได้นะฉันจะรออยู่ที่นั่นชาวเจอกันที่อื่นไม่ได้สินะเอาล่ะแอสลี่ลุยส์เขามีฉันรู้แล้วงั้นเรารีบไปเอากันดีกว่านะโอเคคอนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับก็เราจัดพาร์ทที่แล้วที่เราเพิ่งจะจัดการกับพี่บึ้มซึ่งจริงๆก็คือหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนะแล้วจะจัดการไปแล้วเราก็มาอยู่ที่หน้าปราสาทที่เขาขังไม่ให้เรากลับไปโอ้ยลุงงี้ตอนเขาเปิด Open World เนี่ยผมน่าจะฟาร์มมากกว่านี้แต่ไม่ทันแล้วแหละก็ไปเท่าที่มีโอ้ยเมื่อกี้อีกาอุตส่าห์ยิง3ตัวแต่ตัวหนึ่งมันตายอยู่ข้างบนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าผมได้ใช้ยาไปหมดนานแล้วนานก่อนที่จะสู้กับบอสตัวที่แล้วซะอีกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะสามารถไปได้ไกลสักแค่ไหนกระสุนเองก็เหลือน้อยเต็มทีก็ค้าไว้สักหน่อยแล้วกันสำหรับกระสุนปืนกลก็มาดูกันนะครับว่าในเส้นทางข้างหน้าที่จะมาถึงนี้เราจะมียาเพิ่มในกระเป๋าสักกี่อันก็หวังว่าจะได้ยามาเพิ่มเยอะๆนะขอแค่สมุนไพรเขียวอย่างเดียวก็ได้อีกาเพียบเลยโอ้ยแต่ว่ามันบินไปบินมาไอ้น่าจะยิงไม่ทันก่อนหน้านี้ถ้าตั้งสติเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้ยินสักตัว2ตัวแต่ไม่ทันละแล้วพ่อค้าก็มาเปิดใกล้เลยโอเคสมุนไพรเขียวผสมเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมน่าจะไปดูก่อนนะว่าคุณพ่อค้าเขามีของอะไรขายใหม่อีกบ้างจัดช่องก่อนดีไหมรู้สึกตอนนี้ลบเหลือเกินสู้จนเรียกว่าของกระจัดกระจายไปมั่วเลยโอเคจัดไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันจริงๆคิดว่าเดี๋ยวคนได้ขายซื้ออะไรเพิ่มเติมสักอย่าง2อย่างแหละคิดว่านะ โอ้จะดีนะอ้อมมาดูข้างหลังอะไรเอ่ยเข็มทิศเอามาขายคุณพ่อค้าอยู่นี่พอดีเลย เขาคงไม่รู้หรอกนะว่าเราแอบจิกมาจัดหลังเขาเนี่ย แต่ไม่น่าใช่เข็มทิศเขาหรอกมั้งคิดว่าไม่น่าใช่หรอกของแถวนี้หมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วจะได้ไปคุยกับพ่อค้าหน่อยผมว่ามีอะไรต้องซื้อเยอะเลย แต่มีอะไรขายใหม่ๆบ้างแผนที่ระบุสมบัติเพิ่มเติมโอ้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสกินกระเป๋าใหม่ด้วยแต่ไอ้นี่อะไรเนี่ยใช้30เลยเหรอเป็นตั๋วฮะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพื่อที่จะอัปเกรดอาวุธทุกอย่างให้ปลดล็อกถึงเลเวลสูงสุดโอ้แต่สะสมตั้ง30คนไม่น่าจะซื้อได้เร็วๆนี้หรอมั้งยิ่งหลั่นๆไม่ค่อยได้ทำเควสเลยผมรู้สึกว่าผมพลาดเควสที่ต้องทำไปเยอะเลยนะโอ้ปืนใหม่สไนอันใหม่โอ้แล้วก็ปืนลูกโม่งราคา 29,000 โอ้โหเอ้ยสไนแพงกว่าแฮะแบล็คเทลดาเมจโดยรวมของมันไม่ใช่เด็กดาเมจเริ่มต้นของมันคือ 1.4 เหรอไอปืนที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ดาเมจเริ่มต้นเลยแหละ could be the difference between life and death what you see is what I've got แค่ว่าไอปืนอันนี้กับไอแบ็คเทลเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันนี่ไงกดชิปก็เช็คดูได้แล้วว่า2กระบอกนี้อันไหนแรงกว่าโอเค Black Tail ดาเมจตั้งต้นของมันอยู่ที่ 1.4 แต่เรื่องกระสุนความเร็วรีโหลดความแม่นยำอะไรพวกนี้มันดีกว่า Red 9หมดเลยแต่ว่า Red 9
ข้อดีของมันก็คือดาเมจของมันน่ะแรงกว่าในเรื่องของดาเมจตั้งต้นซึ่งหมายความว่าถ้าเราอัปเกรด Black Tail ยังไงดาเมจก็ไม่มีทางสู้ Red Nine ได้แต่ว่า Black Tail มันก็มีเรทไฟที่สูงกว่าด้วยอาจจะทำให้ติดคิง่ายกว่าช่างใจไม่ถูกฮะพูดตามตรงว่าช่างใจไม่ถูกฮะเอาเป็นว่าใครที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปืนพก2กระบอกนี้อันไหนดีกว่ากันก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะกันนะครับผมอันนี้อยากรู้จริงเพราะว่าผมเลือกไม่ถูกจริงๆนะว่าปืนไหนดีกว่ากันส่วนสนายคนขายตอนนี้เลยดีนะเรามีอะไรขายในตัวบ้างนอกจากเห็นเอ๊ะไอ้นี่ก็ของขายเหรอโอ้โหยังแพงคือมันไม่ได้เป็นคีย์ไอเทมอะไรใช่ไหมคือมันใช้ขายเลยเนอะหรือยังไงเนี่ยถ้าเราขายตอนนี้เราจะได้มา 20,000 เอาเป็นว่าเราขายแค่ 8,000 ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดินทางไปอีกสักหน่อยนึงแล้วค่อยมาดูกันว่าจะยังไงดีแล้วก็ผมรู้ว่ามันน่าจะเปลืองอยู่แหละผมรู้ว่ามันน่าจะเปลืองอยู่แหละแต่ว่ามันจำเป็นละผมรู้สึกว่าตอนนี้เลือดผมค่อนข้างน้อยมากเลยถ้าผมไม่เอาวันนี้มาผสมรอไว้ตอนเข้าจัดตาโจนนี่น่าจะแบบลำบากทีหลังแน่ยอมสละซื้อไว้หน่อยดีกว่าอาจจะคิดผิดคิดถูกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดนะลีออนหลังจากนี้ก็ต้องตามหาลุยส์ว่าไปหลบอยู่ตรงไหนในปราสาทเขาบอกว่าเป็นลานกว้างนะแต่ไม่รู้ว่าลานกว้างที่ว่ามันคือตรงไหนโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้เจ้านี่ดูเหมือนถ้าเราอยากจะเข้าไปเราต้องผ่านประตูนั้นไปได้แค่ทางเดียวสินะรับประกันเลยว่ามันคงไม่ปูพรมแดนต้อนรับเราแน่ๆมันเตรียมตัวจะเล่นเราไว้เยอะเลยเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้นั่นมันคงไม่ได้มีไว้ตกแต่งชัวร์เลยไม่ได้มีไว้ตกแต่งอยู่แล้วโอ้โหเครื่องปาหินนี่ตำนานมาถึงจุดนี้แล้วเหรอเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ครับว่าตอนเข้ามาในปราสาทครั้งแรกมันมีเครื่องปาหินด้วยยังมีอีกจุดหนึ่งให้ดู Crossbone สงสัยเจ้าพวกนี้คงไม่อยากเป็นเพื่อนเราแน่ๆแง่อยู่แล้วลีออนมันไม่อยากเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วดิโอ้ยพึ่งเข้าปราสาทก็เจอศึกหนักเลยเหรอเนี่ยจะโหดขนาดไหนกันนะเห็นมีคนบอกว่าหลังจากที่เข้ามาในปราสาทเนี่ยมันจะเริ่มโหดแบบโหดหนักมากเลยนะแล้วผมไม่มียาเลยสักขวดมีอยู่ขวดเดียวเนี่ยตอนนี้จะเงียบเสียงไว้เดี๋ยวมันรู้ตัวอย่าส่งเสียงดังอย่าส่งเสียงดังเข้าใจไหมทางขวาเหมือนจะไปได้บางทีทางขวาน่าจะเป็นทางหลักเพราะตรงนั้นไม่น่าจะเปิดได้แหละไม่มีของให้เก็บเลยเหรอถามจริงยาสักหน่อยได้ไหมเสียงอะไรมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้สินะจะแทงจะด้านหลังมันแบบมันทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนี่ร้องกันเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหมีแต่กระแพงด้วยฮัทวิ่งปีพ้นอะไรไม่รู้ด้วยแอสลี่ลบดูจิตหักโหยบ้าเอ้ยอะโอ้มีดอันใหม่เอ้ยเหมือนจะดีกว่ามีดทำครัวด้วยเอ้ยแต่ปัญหาหลักคือตอนนี้ยิ่งไม่ค่อยน่ายิงหัวเจ้าพวกนี้เข้าไปใหญ่โอ้แค่ตัวแบบหัวใบมีดนี่ยังน่ากลัวจะบ้าตายแล้วนี่แบบบรรยายไม่ถูกเลยแฮะจะเรียกว่าอะไรดีโอ้ยถ้ามีจังหวะต้องใช้แฟลตคนต้องรีบใช้แล้วแหละผมจำไม่ได้ดิสิว่าไอตัวหัวแบบนี้มันมีความสามารถอะไรบ้างที่แน่ๆ
น่ากลัวเป็นบ้าไม่ค่อยชอบอะไรที่มันหยึกหยึกหยึกแบบนั้นอ่ะแล้วพอพ้นจากตรงนี้จะเจออะไรอีกบ้างเนี่ยคงไม่ใช่ว่าต้องเจอไอ้ตัวหัวแบบนั้นโผล่มาเยอะๆหรือว่าต้องไปเจอไอ้อะไรนะเคลื่อนปลาหินหรอกนะโอเคมีของให้เก็บเยอะเลยเงินอีกแล้วเหรอโอ้ยก็รู้นะว่ามีของที่อยากจะได้และต้องซื้อแต่ให้อย่างอื่นเพิ่มที่ไม่ใช่เงินได้ไหมผมได้ยินเสียงมันโอเคสเตลไม่ได้มันเห็นเราละเอาอุ๊ยมันยิงคอสโบนแล้วไหนฟะอยู่นี่เลยอะไรโอเคแขนขาดตายไหมตายอย่ากายร่างเลยขอละพยายามยิงหัวแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขึ้นไปเชิญหน้าเลยดีกว่าใช่ไหมย้อยอะไรอีกแล้วเนี่ยมาถึงเขตที่ต้องหลบไปนี่แล้วเหรอโอ้โหยังไม่อยากเจอเลยแม่นด้วยไงบ้าเอ้ยยังไม่อยากจะต้องมาหลบไอ้ขึ้นปลาหินพวกนี้นะเอาเฮ้ยมันยิงโดนเพื่อนตัวเองขอบคุณมากโอ้ยติดแอนิเมชั่นอยู่โอ้ยรอดประตูนี้เปิดไม่ได้โอ้ยบ้าเอ้ยฉันเดาว่านี่คนเป็นความคิดของใครสักคนที่จะต้อนรับเราแบบอบอุ่นโคตรอบอุ่นเลยอบอุ่นจนร้อนไปหมดแล้วเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มันยิงใส่แต่ทำยังไงเนี่ยสิต้องสามอันเนี่ยไปไหนต่ออ้าวไอ้หมอนี่เฮ้ยอ้าวล้มเฉยอ้าวฝันไม่โดนเนี่ยแอสลี่มันมีตัวมาอุ้มตอนไหนเนี่ยรู้แล้วนะอย่าปุ้มเขาได้ยังไงฮะโอ้ร้อนโอ้โหติดไฟมาเลยอบอุ่นมากๆนอนไปเลยนะโอ้นอนไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยแล้วต้องไปทางไหนเนี่ยโอเคต้องไปไหนเนี่ยมันยิงมาจากทางนั้นทางนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยมันล็อกต้องไปทางไหนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่เราแอสลี่ก็โดนกินนี่เลยแล้วกันหลอดเลือดเต็มแอสลี่กดผิดแอสลี่ลุกขึ้นเร็วอย่าบอกนะว่ายิงไม่โดนดิโอเคไม่มั่นใจพอยิงนี่ระเบิดแล้วพวกมันจะหยุดยิงเลยหรือเปล่าก็น่าจะรู้นะว่ามันล็อกต้องหาทางทำลายมันโอ้โหทำลายเลยเหรอไม่ใช่แค่หาประตูเปิดต้องทำลายเลยเหรอแล้วเราจะไปยังไงแล้วเนี่ยข้างล่างจะมีทางให้ไปไหมประตูนี้เปิดไม่ได้ตรงนี้โอ้ยไอ้แม่นเหลือเกินตรงนี้โดดไม่ได้เหรอไอ้ที่พาโดดไม่ได้งั้นทางไปเดี๋ยวนะเอาละสกิลหลงทางดันมาทำงานอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ล่างนี่มีทางอยู่ไหมไม่น่ามีนะโอเคถ้าจะไปตรงนั้นอ๋อนี่ไงปะโถไอ้ลานกลมๆก่อนหน้านี้ที่เราเดินผ่านแล้วแบบผมนึกว่าเป็นทางเก็บของไม่ใช่ทางไปต่อมันอยู่ตรงนี้ระหว่างไปนี่จะโดนอะไรไหมเนี่ยมันยิงมากี่ทิศก็ไม่รู้อะแต่คงไม่น่ามีตัวอะไรเกิดแล้วมั้งคิดว่านะแต่ไม่ต้องมีอะไรดีละแค่นี้ก็จะบ้าละกระสุน
ทางนี้ใช่ไหมอะไรอะไรอะไรฮะนอนไปเลยทางนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยโอ้ยไม่น่ามาเลยไม่มีอะไรให้เก็บเลยแล้วปะเห็นอะไรฟ้าๆเอาไว้มายิงทีหลังบิงโกเจอละถ้าเอาไอ้นี่ยิงไอ้พวกนั้นได้น่าจะจบว่าแต่ทำยังไงฮะอะไรนะเดี๋ยวขอกินก่อนแอสลี่ฉันไม่ทิ้งเธอหรอกนะจะขอมันมีวิธีการใช้ปืนใหญ่นี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะฮะทายังไงนะแอสลี่อ่ะเอาเมื่อกี้ผมเผลอฟันอะไรไปนะโอเคพอดีจะใช้งานละแต่ต้องหาทางขึ้นไปก่อนรู้สึกทางนี้เรากัดทางเดินไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นทางนี้อ่ะบันไดAshley! อีกแล้วเหรอ You hurt? เธอเจ็บไหม No, I'm okay. เดี๋ยวเข้ามันจะมาแล้วนั่นไงโอ้ยจะตายสิผมไม่น่ามาเก็บของก่อนแล้วค่อยไปต่อเลยเอ้ยสัจจะแม่นเกินแกโอ้โหเล่นยิงดักประตูเลยไอ้บ้าเอ้ยมาเข้าโหมดจริงจังก่อนแล้วกันไม่งั้นไม่ผ่านแน่ถามจริงเหอะ I'm out Ashley Why Ashley With me Ashley ถามจริงจะยิงแต่ Ashley หรือไงเนี่ยโอ้แล้วก็อึดมากเลยนะแต่ก็ดีแล้วแหละถ้าเป็นภาคเก่านะโอ้ยถามจริงจะจับแอสลี่ไม่ใช่เหรอขับแพ้นอะไรเขามากเลยยิงไม่หยุดเลย no, I'm okay. I guess this is their idea of a warm welcome.มาจากไหนดิคะขอบคุณสำหรับกินเฮิร์บ You hurt? เจ็บหรือเปล่าน่าจะพอซื้อเวลาได้เอาดีไปเลยนะแอสลี่ yeah. ไปไม่ได้ต้องมานี่เลยตายฮะทางนี้โดดใช่ไหมอ
าละเหลือแค่จัดการไอ้ของน่ารำคาญนั่นสุนทรไนรีโหลดให้ครบไม่รู้ว่าต้องโดนอะไรอีกบ้างหรือสมุนไพรอันเดียวโอเคไม่โดนตัวเองอะไรไว้ที่หลังต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนหลีกไปไหน Firing again. หายไปซะเปิดประตูให้ด้วยเปิดสักที สงบสักทีเถอะแคบบ้าในที่สุดโอ้ที่นี่6เลยเหรอโอ้ยสไนเถอะ Okay it's all right Got it I'll see that เหมือนทุกอย่างจะปกติแล้วนะเฮ้ยตอนเสียแต้มตายไปหนึ่งจนได้สินะผมเนี่ยแต่ก็ไม่แปลกอ่ะก็ยาหมดเลยนี่นะขอเก็บของซะหน่อยเถอะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเหรอมีเศษเหล็กอยู่ตรงนั้นเรามีการพาวเดอร์10เรามีการพาวเดอร์10เหรอคำกระสุนปืนพกรัวๆเลยแล้วกันโอเคยังไงผมก็ใช้ปืนพกบ่อยสุดก็มีประโยชน์สำหรับผมแหละนะเหมือนตรงนี้จะไม่มีไอ้นั่นแล้วนะใบเควสขอดาวนะให้ยิงเหรียญสีฟ้าให้ครบ6ใช่ไหมต้นใช่แง่การพาวเดอร์นั่นไงใช่จริงด้วยโอ้ยอ้าวเจอพ่อค้าพอดีเลยด้วยนะงั้นนี่ก็น่าจะเป็นเช็คพอยต์ว้าวดูที่นี่สิมันดูเก่านะแต่ว่ามันก็ดูยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมแง่ล่ะก็ปราสาทนี่นะแต่ที่แน่ๆมาหาคุณพ่อค้าก่อนพาวเดอร์อีกแล้วมีแค่นี้เหรอเออเดี๋ยวนะผมขอเวลาไปเก็บเควสก่อนแล้วกันยังมีที่ยังไม่ได้เก็บอีกผมเก็บไป2เลยใช่ไหมเหลือ4หมายความว่าถ้าผมจัดการเก็บตรงนี้ครบคือได้เมื่อกี้นี่ผมเห็นฟ้าๆผมนึกว่าใช่ไม่ใช่ฮะมันจะอยู่ไหน
บนนั้นเหรอเฮ้อ๋อนี่ไงเอามีดก็ได้บ้างใกล้แค่นี้เองต่อไปมันมีที่ลอยอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะมอนจะตรงนี้ไม่เห็นเหรออ๋ออยู่นั่นไงอันนั้นเราไปใกล้ๆก็ได้นะตรงนี้น่าจะอยู่แถวนี้งั้นหมายความว่าไอ้ที่เราหามองไม่เห็นนี่มันอยู่ข้างล่างเหรอใช่ป่ะอ๋อนั่นไงเห็นแล้วจากตรงนี้ไม่น่ายิงได้โอเคเราขึ้นจัดฝันปืนใหญ่ไม่ได้โดดลงมาทำไมเนี่ยแต่น่าจะยิงจากตรงนี้ได้นะ Stick close Hey Give me some space Okay Come on Hey ชินกดนั่งด้วยการกดคอนโทรลมากกว่าฮะก็ตรงนี้โอเคเหลืออีกหนึ่งมันบอกว่าอยู่แถวนี้เหรอไม่ใช่ว่าอยู่ตรงปืนใหญ่นะอยู่จริงด้วยลุงนี้น่ะยิงให้เสร็จแต่แรกได้มา5ขอบคุณมาเพจอะไรได้บ้างมีแค่7มี7เรายังซื้อไอ้นี่ไม่ได้ต้องสะสมไปก่อนจริงๆมันมีนี่ด้วยนะสำหรับหาสมบัติน่าจะเป็นสมบัติในปราสาทใช้3เหรอยอมแล้วกันเพราะผมว่าถึงไม่ติดตัวมือสั่นก็น่าจะช่วยให้เราถึงไม่ติดตัวมือสั่นผมก็น่าจะพอยิงได้อยู่แหละโอเคเสียได้อย่างหนึ่งคือไม่มีอันนี้สีแดงใส่อันนี้3เดี๋ยวค่อยลองแล้วกันแต่ก่อนอื่นเอาสีแดงแล้วก็สีฟ้าไม่สีเดี๋ยวนะอันนี้จะแพงเราต้องใส่สีเดียวกันนี่นะงั้นถอดออกส่วนนี้หมายความว่านี่ก็ต้องแพงถ้าหากว่าเราใส่สีเดียวกันไม่มีสีเดียวกันก็ใช้ขายในราคาที่แพงไม่ได้ตานี่คงไม่ได้ใช้ละขายไปเลยโอเค Why not try your hand at a new gun? จังหวะนี้คงต้องมีสิ่งนี้ไว้ละ I see you have an eye for things. Guns not just about shooting, it's about reloading. You'll know what I'm talking about.Go on, take this as well, free of charge. Well then, happy cooking. มีซื้อของที่ขายไปแล้วคืนด้วยฮะ What you see is what I've got. ประมาณแบบถ้าหากว่าไม่ถูกใจก็สามารถซื้อคืนได้สินะมีดหลักเราซ่อมไปก่อนดาเมจอยู่ที่ 1.5 สมแล้วจริงๆที่เป็นคือลงช้างโอเคแล้วก็ต้องมานั่นจากกระเป๋าอีกแล้วละมั้งเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่มียาเหลือในตัวอยู่ดีโอ้ยคุณพ่อค้าแกมาขายของในจุดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันดูแบบมันมีอินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นสุปราสาทของข้าที่นี่พวกเราก็จะได้รู้จักกับเซียทีมิสเตอร์เคนเนดีใครอยากรู้จักแกฟะเนี่ยข้าแหละโอ้แหมได้โปรดเรียกข้าว่าลามอนเถอะนะและเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าข้าอยากจะขอให้เจ้าส่งเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมข้าเดี๋ยวนี้เอาล่ะเป็นการเปิดคำความรู้จักที่แย่มากลามอนและเธออยู่กับฉันดีอยู่แล้วไม่ต้องอยู่กับนายหรอกโอเคมิสเตอร์เคนเนดีโอ้มิสเตอร์เคนเนดี
ฉันใจดีเสียละเกินแต่ไม่ต้องเป็นห่วงอีกไม่นานเธอคนนั้นจะต้องอยู่กับเราด้วยเจตจำนนและความตั้งใจของเธอเองรวมไปถึงทั้งโลกนี้ก็จะอยู่ภายใต้เจตจำนนนั้นเจตจำนนอันแข็งแกร่งขนทายท่านผู้ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ท่านลอร์ดเซตเลยรวมไปถึงนายด้วยก็จะเข้าร่วมใช่ไหมไม่มีทางอ่ะได้ยินคุณผู้หญิงพูดแล้วนะโอ้ฉันน่าเสียดายอย่าลืมบริการแขกที่น่ารักของเราให้ตายไปเลยก็แล้วกันนะลีออนถอยไปผิวข้างหลังเดี๋ยวทานนี้ฉันจัดการเองว่าเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยถอยไปเลยนะไม่ควรจะปิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกอุ้มกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอโอ๊ตเฮ้ยไอ้หมอนี่ปล่อยใครใช้ให้มาอุ้มกันแบบนี้โอ๊ะโอ๊ะหน่อยฮะอย่าไม่แตกจ้ะโอ๊ยให้เล่นแบบชิวๆไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องประยงประหยัดมาแล้วขัดหลังเหรอบ้าเอ้ยแอชลีย์แอชลีย์Not bad, right? ไม่เลวดีเนาะ Thanks. Anytime. อดทนไว้นะโอเคเดี๋ยวเป็นวิธีที่บ้าบอแต่ก็ผ่านมาได้โดยไม่เสียเลือดระเบิดขอบคุณที่เอามาคืน No good. เปิดไม่ได้เหรอต้องไปเอาจากข้างบนเข้าใจละเงินหาคีย์ไอเทมอ๋อเอาของข้างในมาขายไหวหรือเปล่าแอสลี่หายใจหอบไม่หยุดเลยการพาวเดอร์ไม่ให้ยาหน่อยเหรอสมุนไพรแดงอะไรแบบนั้นน่ะในตู้มีอะไรสมุนไพรเหลืองแล้วแดงล่ะข้างในมีกล่องอีกหนึ่งตรงนี้ Come on มาเร็ว Got it I need you to open it from the other side ฉันอยากจะให้เธอช่วยเปิดประตูให้หน่อยโอ้มีของให้เก็บเพียบเลยฮะโอเค Thanks I owe you one เงินกระสุนช็อตกันนี่มันเงินตรงนี้อ๋อทานข้ามฝั่งนู้นเอ๊ะงั้นไปเก็บก่อนมันมีกล่องสมบัติไว้ขายโอเคของขายแบบน่าจะคราฟไม่ได้ใช่ไหมใช่ของขายแบบขายเลยรีโหลดกระสุนไว้เฮ้เดี๋ยวจะเป็นทางไปต่อเหรอศูนย์ตรงนี้มันอะไรอ่ะเหมือนจะเฮ้ถ้าหากว่านี่ไปทางไปต่อแล้วขอย้อนกลับมาดูตรงนี้หน่อยสิประตูนี้เปิดไม่ได้เหรออ่าใช่
Looks like we can continue on this way. Be careful. ให้ตายสิที่แบบนี้อีกแล้วโหมีคนโดนทรมานด้วยคนกำลังจะบอกว่าคนไม่มีตัวอะไรฟื้นขึ้นมาหรอกใช่ไหมเสียงอะไรน่ะลางสันหอนไม่ดีชอบกลแฮะสมยาก่อนเลยโอเควางไว้แบบนี้เราไม่มีไม่ชะโอเคใช่เราไม่มีสมุนไพรไม่ใช่ดิเราไม่มีเศษเหล็กเลยตอนนี้ผมใช้มีดใหม่ที่เพิ่งได้มาใช่ไหมเสียงอะไรมันคุดคูด What was that? Do they keep animals down here or something? ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่ดีแน่ถ้าหากว่าเราไปเจอกับมันเข้าแล้วนะผมมีลาสันทอนว่ายังไงก็ต้องเจอฮะใช่ไหมคุณแจและฮะ The light is lost เอ๊ะพื้นไม่พังเหรอปกติน่าจะเป็นแบบนี้แต่แรกหลอดกันเลยนะพี่นายมองไม่เห็นฉันแต่นายได้ยินฉันชัดเลยสินะไม่ได้เจอกันตั้งนานแต่ไม่น่าจะได้เจอกันในที่แบบนี้เลยนะพี่ผมขอค่อยๆออกไปก่อนละกันโอ้ยแล้วดูโซ่ให้กำเนิดเสียงห้อยเต็มไปหมดเพียบเลยจากเสียงดูท่าพี่จะวิ่งออกมาแล้วล่ะอย่างพี่เนี่ยยิ่งล้มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะอึดมากๆแล้วก็จำไม่ผิดเนี่ยยิงได้แค่ที่เดียวด้วยเอาล่ะเซฟไปในปุ่มที่กดง่ายแล้วยันอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ผิดแต่ว่ารู้สึกก้อนตำแหน่งจุดออดนี่มันจะเล็กลงกว่าเดิมนะเนี่ยสู้กับหมอนี่ต้องใจเย็นๆค่อยๆเล็งขอแค่อย่าเผลอเดินไปเหยียบจุดที่มันให้กำเนิดเสียงก็พอพี่แกจะได้ไม่วิ่งมาชาร์จเราตายจะทันหน้ามันถูกจนไหวถ้าเราเดินเสียงดังพี่แกก็จะหันมาด้วยไอ้โซ่แบบนั้นแหละแบบนั้นกัดชาโทษทีนะไม่อยากเล่นด้วยนานรีบๆตายแบบนั้นแหละดีแล้ว ครั้งสุดท้ายที่เคยเจอกันในภาคออริจินอลในภาคนั้นผมว่าหมอนี่ยากกว่านะแต่ในภาคใหม่นี่จริงๆมันก็รู้สึกแบบมันก็ดุอยู่นะแค่มันไม่ได้วิ่งชาร์จแบบเอามือปักกำแพงเนี่ยถ้าเป็นภาคเก่าอ่ะมันจะวิ่งชาร์จแบบพุ่งมาด้วยความไวสูงแล้วก็มือแล้วก็ถ้าเราหลังชิดกระแพงเนี่ยมันก็จะมือติดกระแพงด้วยแต่รู้สึกว่าภาคนี้มันจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะแต่ยังไงก็เหอะตอนมันวิ่งชาร์จเข้ามามันก็น่ากลัวอยู่
ยังไงเราก็ออกจากที่นี่โดยที่ไม่ต้องฆ่าหมอนั่นไม่ได้อะเพราะเราต้องมาหมุนสิ่งนี้ถ้าเรามาหมุนก่อนยังไงหมอนั่นก็ต้องวิ่งมาชาร์จใส่เราอยู่ดีอะแล้วตอนนี้แอชลีย์อยู่คนเดียวหวังว่าคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอนะแอชลีย์แอชลีย์เปิดได้ละคุณนี่เองทำไมถึงมาโผล่ตรงนี้ได้เลื่อนมันค่อนข้างยาวแต่ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เจอสัตว์ร้ายนิดหน่อยแอบตกใจอยู่เหรอตอนโผล่มาจากตรงนั้นน่ะแต่ก็ไม่แปลกหรอกหน้าประตูมันมีศพนี่เนอะฉันต้องตื่นมากลางดึกอีกแล้วเสียงโหยหวนข้างล่างนั่นเหมือนกับว่าความโกรธแค้นที่ข้างล่างนั่นมันกำลังจะทำลายโลกนี้ได้ทันใบเลยเขาเคยเป็นคนของนายท่านเป็นนักประหารของตระกูลซาราซาเขาถูกส่งมาทำงานที่นี่เพื่อที่จะทำในสิ่งที่ไม่ฉันไม่อยากจะเขียนต่อแล้วแม้ว่ายังไงฉันก็ไม่อยากจะจำเรื่องของหมอนั่นเข้ามาในสมองอีกแล้วฉันต้องไปรีบไปจากที่นี่โอเคแม้ว่าคนเขียนบันทึกนี้จะเป็นใครก็ตามดูเหมือนว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคนติดเชื้อหรือว่าเขาเป็นคนธรรมดาแต่เขาน่าจะกลัวเจ้าตัวตาบอดนั่นมากๆเลยนะเพราะถ้าให้เดาผมว่านี่น่าจะเป็นบันทึกที่เขียนเกี่ยวกับเจ้าตัวตาบอดนั่นแหละคือมันผมอาจจะแปลแบบสรุปไวไปหน่อยแต่หลักๆแล้วก็เหมือนหมอนั่นจะเคยเป็นมือประหารนะแบบเป็นพวกนักทรมานนักโทษอะไรเงี้ยแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทำไมถึงโดนจับเย็บตาปิดสนิทแบบนั้นแล้วก็ยังโดนขังไว้ด้วยอาจจะเพราะว่าคุ้มคลั่งฆ่าไม่เลือกก็ได้มั้งแอชลีย์เธอโอเคเปล่า I'm fineไอขอแขกมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะแอสลี่จะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่มีของให้เก็บเลยเหรอแล้วก็อยู่นี่เองสมุนไพรเขียวเลินแล้วก็โอ้นึกว่าจะมีให้หรือว่าเจ้าสิ่งนี้จะได้แค่ตอนไปแลกเควสนะเนี่ยมีให้เก็บข้างทางด้วยนี่น่าจะเป็นชิ้นแรกที่เราเก็บข้างทางเลยมั้ง Come on ตามติดฉันไปนะ Wow Look at all of this ใช่ดูนี่สิไม่รู้ว่าเป็นภาพวาดเหมือนหรือว่าเป็นอะไรของประวัติศาสตร์ที่นี่หรือเปล่าฮะโกลเด้นซอสอ๋อหยิบออกมาได้เหรออ๋อเข้าใจละต้องเรียนดาบให้ถูกสินะเหมือนจะมีดาบที่หายไปด้วยไอรอนซอสโอเคไอรอนน่าจะใช้กับตรงนี้โกลเด้นน่าจะใช้กับตรงนี้ส่วนดาบขึ้นสนิมน่าจะใช้กับอันนี้อันเดียวที่ไม่มีก็คืออันนี้ผมว่ามันต้องเป็นดาบที่เปื้อนเลือดหรือดาบที่มีร่องรอยในการต่อสู้ตู้นี้มีกันพาวเดอร์โอเคครับกระสุนปืนกลหลังจากนั้นก็น่าจะสะสมยาวๆเพื่อครับกระสุนปืนลูกโม่เพิ่มผมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องๆเตือนมาในพาร์ทที่แล้วจะเป็นความจริงนะเพราะผมรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้ตัวเกมมันยากขึ้นมากถึงผมจะเคยผ่าน Resident Evil มาหลายภาคแต่อย่าที่รู้ว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมแนวยากที่เก่งขนาดนั้นผมว่าหลังๆนี่อาจจะได้เห็นผมยูเดทบ่อยก็ได้นะอาจจะเห็นไปดาร์กโซเลยว่าแต่แล้วเราจะคีย์ไอเทมมันจะอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่เราสั่นระฆังไปเหรอแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปหาดาบอีกอันมาจากไหนยังไงนี่ก็ต้องเป็นอ๋อ
มันมีระฆังติดคบไฟอยู่ข้างในแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยอ๋อแล้วนั่นไงดาบปื้นเลือดโอเคหมายความว่าเราต้องยิงสัญลักษณ์ให้ถูกใช่ไหมต้องยิงกวางนกงูมีงูแล้วก็นกแล้วก็กวางอ๋อเปิดแล้วอ๋อไอ้ระฆังอันแรกที่เราสั่นคือกวางสินะโอเคดาบปื้นเลือดขอเก็บของแป๊บเผื่อหยิบแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเอาละทีนี้ก็เหลือแค่ต้นเรียนเลือดเราตอนนั้นที่ถูกคิดว่าน่าจะเรียนถูกแล้วหรอมั้ง Only a couple of uses for it โอเคดาบเลือดใส่ตรงนี้และประตูบิงโก Guess you're right แสดงว่าตามเนื้อเรื่องก็คือมีอัศวินผู้กล้าได้รับมอบคำสั่งจากองค์ราชาและได้รับดาบสีทองนำมาใช้ต่อสู้กับศัตรูของเขาจนกระทั่งเสียเมื่อถึงวันที่เขาเสียชีวิตดาบเล่มนั้นได้ถูกปักไว้ณสุสานโอเคเนื้อเรื่องดีอยู่นะหรือการพาวเดอร์กระสุนปืนสไนงูงูโอเคอาหารมื้อฉุกเฉินเรากินงูเลยแล้วกันนะค่อยดีขึ้นหน่อยโอ้กระสุนปืนลูกโม่ให้มาตรงนี้เลยเหรอแล้วรีโหลดไปเลยผมว่าจะเปลี่ยนหน้าไม้ให้ไปอยู่สล็อต8และแฟลตบอมผมใช้ไปหมดแล้วเลยทำสล็อตแฟลตบอมไม่ได้ของขายขอบคุณเหมือนต้องเอาอะไรมาใส่ด้วยป่ะนะจัดรูปร่างของมันที่นี่อ๋อด้านบนของชั้นก่อนหน้านี้ที่เรามา Hang on this is the same room as before isn't it ต้องยิงปลากับงูเพื่อเปิดประตูนี้เข้าใจแล้วเหมือนพาร์ทนี้น่าจะเน้นสำรวจมากกว่าฮะแล้วไหนๆก็กลับมาตรงนี้แล้วอาจจะได้แวะไปหาคุณพ่อค้าก่อนด้วยเธอไม่ต้องตามฉันมาหรอกหน้าแวะเก็บของนิดหน่อยเองอยู่ตรงนั้นแหละโอเคแล้วก็ตรงนี้ลงไปเก็บสมบัตินาฬิกาทรายทองคำ Leon, over here. รู้แล้วรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวกลับขึ้นไปขอเวลาช้อปปิ้งหน่อยเถอะ Thanks. อ๋อกุญแจนี้ไม่ใช้แล้วเหรอ Ruby's all rub most any thank youซื้อสไนใหม่เลยแล้วกัน That cash in your pocket or your life Where you gonna put this your pocket ต้นวางต้นเลี้ยงของใหม่ซะหน่อยโอเคเล่นซักกระเป๋าแน่นเลยแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะ This gun turns heads into pumpkins mate Take this for a rampage through the patchโอเคแล้วก็ควรอัปเกรดช่อนใส่กระสุนลูกโม่เราจะได้เอาไอ้กระสุนที่เหลืออยู่อันสุดท้ายนั่นน่ะมาใส่โอเคกระเป๋าก็จะได้โล่งขึ้นมาสล็อตหนึ่งแล้วก็ทำการผสมกับสโครบกับตั้งสล็อตแทนสไนที่หายไปอ๋อมันมาแทนที่เลยฮะช่อง7จะเป็นช่องช่อง7เป็นช่องใช้ปืนลูกโม่เพราะว่าช่อง6ผมจะใส่ Are you kidding me? Jumping across chandeliers seriously who does that Where are you my mother บ่นอะไรคนเธอเป็นแม่ฉันเหรอเฮ้ย
เฮ้ยผมนึกว่าแอชลี่จะรอเราอยู่ขั้นบนเพราะปกติภาคเก่าจะเป็นอย่างนั้นนี่เธอโดดเรามาด้วยเฮ้ยแล้วแบบพอปล่อยเธอไว้นานๆเนี่ยเธอมาบ่นเราด้วยนะดูมีสีสันขึ้นเยอะเลยถ้าเทียบกับภาคเก่าทีแรกผมว่าจะแบบไปขายของเสร็จแล้วก็จะรีบวิ่งกลับไปหาเธอแต่ปรากฏ เธอไม่รอเธอโดดตามลงมาเฉยเลยเออต่อไปก็ต้องไปหาวิธีเปิดประตูนั้นสินะสัญลักษณ์ที่ต้องยิงคืองูกับปลาปลาอยู่ตรงนี้เราต้องหางูซึ่งตรงนี้เป็นลูกวางไม่เกี่ยวกันจะว่าไปตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรออ๋อมันมีบันไดขึ้นด้วยนี่หว่าอ๋อพองี้ไงแอสลี่ถึงลงมาได้เพราะมันมีบันไดต่อตรงนี้แล้วอ๋อไอประโยคที่เธอพูดกับเราว่าตรงนี้ลีออนก่อนหน้านี้ก็คือเธอดึงบันไดลงมาให้แล้วโอ้แล้วก็ตามลงมาเฮ้ยอย่างดีเลยนะถ้าเป็นแอสลี่คนเก่าเนี่ยไม่ทำอะไรเลยรอเราจัดการอย่างเดียวถ้าแกว่งถ้าย้ายไปย้ายมาแบบนี้บ่อยๆโอ้เปิดให้ด้วยทำดีนี่โหแอชลี่ภาคนี้มีประโยชน์กว่าภาคเก่า 200% ผมบอกได้เลยมันโอเคงั้นไว้ก่อนผมขอมาดูตรงนี้หน่อยมันจะไม่ปิดตอนผมมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่แต่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยงั้นก็ไปกันต่อแล้วแหละข้างล่างไม่มีตัวอะไรใช่ไหมนะข้างขวาไหนในนี้มีอะไรให้เก็บบ้างกระสุนปืนกลไม่เต็มพอดีรีโหลดไว้เลยคุณฟันหรือเปล่าคุณแคนเนดีคุณพร้อมที่จะส่งตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นมาให้กับเราหรือยังไอ้หมอนี่อีกแล้วเหรอจ้าใครก็ไม่ให้เว้ยฉันน่ะได้จัดเตรียมสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์คุณได้อย่างเต็มที่นั่นก็คือนิทานเรื่องอัศวินผู้ปกป้องเจ้าหญิงไงแต่ว่าทำพลาดนะเออเอาเถอะทางที่เราต้องไปอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนในแผนที่จะบอกว่านี่คือประตูกลับไปหาคุณพ่อค้าเปิดไว้เลยใช่ไหมโอเคใช่เปิดไว้เลยเดี๋ยวมันก็ปิดเองอยู่ดีอ่ะแต่น้อยเปิดให้รู้ไว้ว่าถูกห้องเหมือนห้องนี้เป็นห้องเปล่าเหรอมีอ๋อมีเซฟด้วยแล้วก็บันทึกเกี่ยวกับเรื่องปรสิตหัวข้อที่2มีปรสิตบางชนิดที่มีความสามารถในการควบคุมโฮสต์ของมันนี่เป็นความรู้พื้นฐานของนักชีววิทยาส่วนใหญ่แต่ไม่มีใครรู้ว่าปรสิตพวกนั้นทำอะไรได้บ้างเราจึงบอกได้เลยว่ามีปรสิตอยู่หลายชนิดการันโตโซมตัวอ่อนของปรสิตที่อาศัยอยู่ในสมองของปลาลิวโคคูริเดียปรสิตที่อาศัยอยู่ในดวงตาของหอยทากให้ตายขนาดจู่ๆก็มาเรียนชีววิทยาปรสิตเฉยเลยแต่คนไม่ใช่ว่าไอ้ปรสิตที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยไอ้เจ้าพาก้านี่มันจะสามารถทำตามได้หมดนะถ้าแบบนั้นก็สยองขวัญอยู่นะ okay. เปิดไม่ได้ไม่ค่อยดีเลยฮะแล้วบันทึกนี่เป็นบันทึกของใครน่าสงสัยนะไอ้ประตูบานนั้นก็น่าจะเป็นช็อตคัทเปิดจากอีกฝั่งนึงหมายความว่ายังไงเราก็น่าจะวนกลับมาแถวนี้ได้ใช่ไหมนะไม่มั่นใจเลยฮะประวัติศาสตร์มันก็กว้างนะแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเราจะวนกลับมาที่เดิมได้อีกกี่รอบรู้แล้วล่ะคนนี้มันบ้าเลยเนี่ย spread out got it ดึงหัวมีตัวเดียวหรือเปล่า
เป็นไปไม่ได้ถ้ามีศัตรูแล้วมันไม่ควรมีตัวเดียวนะต้องหากุญแจมาใส่อีก Leon, they're here. ท่านไหน the entertainment. อ๋อเนี่ยเหรอเอนเตอร์เทนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะจิตตัวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้แอสลีย์โอ้เผลอนิดเดียวเองเดี๋ยวบ้าเอ้ยกำลังเอาระเบิดมาใช้อยู่แอสลีย์เฮ้เมื่อกี้ผมยิงใส่อะไรนะใครเดี๋ยวผมรีเพย์ดูแป๊บหนึ่งถ้าแอสลีย์ตายคือเกมโอเวอร์เหมือนกันโอเคยังไงเราก็ต้องปกป้องแอสลีย์อยู่ดีฮะผมว่าผมพอคิดแผนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่มีระเบิดแล้วในเจ้าหน้าไม้โอเคLeon, they're here. Ah, the entertainment. มากันเป็นทีมเลย Leon, watch out! ฮับ ไปหาที่หลบโอเคผมยิงแอสลีย์จริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยผมนึกว่าเขาตัดระบบนี้ทิ้งผมก็เลยยิงได้แบบวางใจเลยโอ้สรุปถึงแม้ภาคนี้แอสลีย์จะไม่มีหลอดเลือดแต่เราก็ยิงโดนแอสลีย์ไม่ได้อยู่ดีสินะโอ้เวลาหันปืนมาต้องระวังแอสลีย์ตลอดลำบากนะเนี่ยแล้วระเบิดมันจะรวมด้วยไหมเนี่ยไปหาที่หลบโอเคแบบนี้ก็ได้โอ๊ตจนหูจับแอสลีย์ไม่ได้มาจับเราแทงนะฮึดอุ้ยติดอนิเมชั่นอยู่โทษทีไม่ควรยิงหัวเลยก็รู้ดีอยู่แต่ก็ยังลืมเคยเห็นไหมสไนเปอร์ระยะประชิดอ่ะข้อดีอย่างนึงที่ทำให้ผมชอบเซมิออโต้สไนเปอร์ก็คือมันยิงรัวได้เหมือนกับเป็นปืนพกหรือปืนกลเลยจริงๆไม่เท่าปืนกลหรอกแต่ก็ระดับปืนพกแบบยิงทีๆด้วยตัวเองอ่ะนะโอเคแล้วต้องไปไหนต่อแล้วเนี่ยขอวาร์ปฉากหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมนี่งงอยู่นานมากงงทางกับตัวเองนี่แหละจะหลงทางเก่งอะไรกันนะกันหนาโอ้ยยิง2ตัวหัวงอก2ตัวเลยฮัลโหลยังดีนะที่เรายิงจากบนนี้ยังไม่ได้ลงไปนี่ยิงส่วนอื่นน่าจะดีกว่าผมว่าพาร์ทเนี้ยมันจะไม่ได้นานเพราะว่าผมตายหรือแอสลีย์ตายอะไรมากขนาดนั้นหรอกผมว่ามันจะนานเพราะว่าผมหลงทางเนี่ยแหละแล้วไอ้พวกนี้ก็ตายยากตายเย็นจริงโอ้ยเปลืองผมว่าก็ยิงโดนนะแต่มัน
ันไม่ค่อยสะดุ้งหรือยังไงของมันเนี่ยไอตัวมันมีตัวนึงอ่ะมันทำท่าเหมือนไต่มาทางนี้เลยจริงๆหัวก็กลัวมันจะกลายร่างอีกแอสลี่รอขั้นบนนี้ได้ไหมมาตรงนี้ดิมานี่มาอีกอย่างนั้นแหละโอ้โหแอฟลี่เกือบโดนอุตส่าห์รอไม่ให้อยู่ใกล้เลยนะเดี๋ยวจะไปอยู่ใกล้ๆไปอีกอย่าตื่นเธอเจ็บไหมฉันดีขอบคุณโอเคเจอแล้วไม่ใช่ต้องมาขายเองยังไม่เคยทีไอเทมเหรอเนี่ยเอ๊อหรือว่าไอ้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วโอเคได้ที่สุดมาใช้กับตรงนี้สมุนบ่าเอ้ยอย่าบอกนะไอ้มีตัวบ้าตรงนึงมันตามลงมาด้วยจัดการไอ้หมอนี่ก่อนโอเคไม่ฟื้นจะไม่มีอะไรตามลงมาแล้วใช่ไหมแต่เพลงก็ยังไม่สงบหยิบมาด้วยยังไงก็ใช้อีกป่าเอ้ยต้องมาฝั่งนี้มันจะได้ยิงใส่ไม่ได้แอสลี่จะได้ไม่โดนลูกหล่นด้วยก็ยังตามมานะแอสลี่นี่ขนาดตั้งให้เป็นคำสั่นหลบนะไอ้นี่เคาน์เตอร์ไม่ได้เหรอตั้งท่าเคาน์เตอร์เลยโถยยิงขานะเว้ยอย่าโอเคนี่ก็ยิงเอายิงเอาไม่หยุดเลยไปถอยไปOh, shit.
โอ๊ยเอาอีกแล้วเหรอตัวนึงหมดยังไม่ตายสิพาร์ทหลังๆนี่มันเหนื่อยจริงด้วยฮะโอเคระหว่างหมุนจะมีอะไรมาอีกไหมเนี่ยNot out of the woods yet. ไปดูสิว่ามันทิ้งของอะไรไว้ให้เราบ้างตอนนี้อยากได้ทุกอย่างที่เก็บได้สไนด์หมดแล้วตายสิให้มาแต่เงินกับเงินก็รู้แหละว่าขัดสนแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าอยากจะได้เงินมากขนาดนี้ในเวลาแบบนี้เดี๋ยวนะเราเอาอันนั้นออกมาแล้วใช้กับตรงนี้ไม่ได้หรอโอเคเห็นแล้วว่าต้องไปเอาจากตรงไหนเอ้ยไม่สิเฮ้ยเท่าไหร่ละโอเคคราฟได้แล้วแหละของแรมากๆควรคราฟติดได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าต้องเจอกับตัวบ้าอะไรอีกCome on แอสลีย์ช่วยทีโอเคYou gonna be okay ขั้นบนโอเคใช่ไหมเหมือนจะไม่โอเคเท่าไหร่ I'll cover you. Don't stop. ฉันจะช่วยเองเธออย่าหยุดนะโอเครีบมาแล้วThey keep coming. เร็วเข้าขาดเราก็เจอดีอยู่เหมือนกันฮะดูแล้วไม่หมดเลยโอเค get back here โอเคโดนลงมาเลยตายเหอะตายยากตายเย็นจริงๆด้วยกดผิดปล่อยไปเลยยังไม่หมดอีกเหรอเอาให้หมดเลยจะได้เดินสะดวกสักทีอยากจะมีเศษเหล็กให้นะถ้าอย่างนั้นก็ครับกระสุนปืนกลจริงๆช็อตกันก็สำคัญจริงๆสไนก็สำคัญและตอนนี้
แต่ว่าปืนกลใช้ดีกว่าแอชลี่ช่วยไขนี่หน่อยไม่ได้เหรอไขเองก็ได้เรียบร้อยถอยไปเลยฮะ Let's go รีบไปแล้วโอเคยูเซ่โอเคนะ I'm fine เอาตามจริงถึงแม้แอชลี่จะบอกว่าโอเคแต่ผมไม่โอเคเพราะผมยิงแอชลี่ไปตั้งสองรอบป่าเอ้ยแต้มสวยๆหายมันเลยแต่เราเล่นไม่เก็บแต้มอยู่แล้วมั้งแต่ก็รู้สึกแบบเฟลมากๆเลยที่แบบตอนจบต้นเห็นแต้มบอกว่าตายไปกี่รอบรีโหลดทุกอย่างให้เต็มตรงนี้ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วใช่ไหมมีเควสหลักรออยู่ข้างหน้าอ๋อมาเร็ว hey. ช่วยเปิดประตูให้หน่อยอยากกลับไปหาคุณพ่อค้าจังน่าจะได้อัปเกรดปืนหลายกระบอกเลยอยากให้คุณพ่อค้าเขามีอะไรนะขายกระสุนปืนบ้างอะขายแต่ปืนกับอัปเกรดปืนแอสลี่ไหวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไปหาลูอิสด่วนแล้วมั้งเฮ้ยเธอชัวร์นะว่าเธอโอเคอ่ะ yeah. ลูอิสนายอยู่ไหนเนี่ยพวกเราต้องการนายแล้วนะตอนนี้ Looks like ดูแล้วเราน่าจะมาถูกทางนะ You okay? เธอโอเคนะ I think so Ashley Instead of worrying about herWorry about your own skin. Huh? Foolish little lamb. What? Temperance, child. Settler, เหรอ นี่ Ashley. ตั้งสติหน่อย อย่าให้มันคุ้มๆ เฮ้ บ้าเอ้ย Ashley, ใจเย็น เฮ้ เดี๋ยวไม่ใช่ความผิดเธอซะหน่อย Shit. บ้าเอ้ยชัตเตอร์เอ็นไม่อยากดูแต้มตัวเองเลย ใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง18นาทีฆ่าไปทั้งหมด68ตัวตาย4รอบความแม่นยำ744เหรอ นึกว่ามากกว่านั้นฮะไม่สิเราฆ่าแอสลีย์ไป2เราตายเอง2โอเคผมว่าเราไปต่อกันเลยดีกว่าเนอะติดต่อบรูซตอนนี้งานเข้าแล้วพวกเราเข้ามาอยู่ในปราสาทแต่ว่าฉันแยกทางกับนกน้อยบรูซได้ยินหรือเปล่าได้ยินฉันไหมบ้าเอ้ยไม่มีสัญญาณอีกในเวลาแบบนี้เนี่ยนะชัตเตอร์8ให้มันได้งี้เถอะนะโอเคทางท่านหน้าเราไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหักเลี้ยวไอ้ตรงนี้มันมีอะไรให้เก็บเนี่ยทำไมมันมีจุดสวยงามแบบนี้มาระหว่างทางได้ยังไงกันโอเคในที่สุดอาหารยันชีพกินเลยก็ดีนะมีอีกแน่ๆผมชัวร์ว่ามีอีกได้เวลาจับปลากินเดี๋ยวจัดของไว้หน่อยดีกว่าเพราะยังไงก็ต้องจับปลาเยอะๆเลยผมหาวิธีย้ายเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ยันเต็มเพราะระเบิดอยู่ดีจะมีปลาตัวที่ในเมื่อมันมีปลามาแล้ว2ตัวมันต้องมีตัวที่3และ4นั้นเป็นลูกฟลุ๊กไ
ไม่ฟุกแล้วล่ะมันเริ่มเพิ่มเลยว่าปลายักษ์นี่มันต้องมีเควสแน่ๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจัดการกับปลาตัวจ้อยในกระเป๋าก่อนแล้วก็เรามีการพาวเดอร์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะ8ใช่ไหม8คราฟอะไรดีคราฟกระสุนปืนกลดีไหมปืนกลแล้วกันโอเคไม่เกินกระเป๋าHaving a rough day, stranger. ได้พี่แต่พี่ไม่มีเควสอะไรแถวนี้หรอปกติพี่น่าจะให้เควสอะไรที่เศษนะ I've got something new for you, mate. มีปืนใหม่เข้ามาอีกแล้วแฮะ What's that? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. เราไม่มีของจะขายเพิ่มในตอนนี้เพราะว่าcame into some other bits and bobs too mate oh scott don't worry i offer repair services as well งานหยาบเลยฮะพอขายชุดเกาะไปเนี่ย ruby's all rubbish it makes no difference the price ปลาขายตัวละไม่ผมจะไม่ขายปลาผมเคยคิด got a selection of good ผมเคยคิดขายงูจนเป็นเรื่องมาละไม่ควรขายปลาเด็ดขาดเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกแต่ปลาตัวใหญ่นั่นน่ะจะกินที่แค่ไหนเออไม่ขายแต่เอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้เลยกระสุนก็ไม่มีกระสุนไม่มีเติมไม่ใช่กระสุนไม่มีกระสุนไม่มีเติมไอ้นี่แน่นกระเป๋ามากแล้วเราหากระสุนเพิ่มให้มันไม่ได้สักทีไงจริงๆอ่ะมันน่าจะต้องคราฟอย่างเดียวแหละกระสุนหน้าไม้อ่ะเพราะหาเก็บเองเนี่ยน่าจะยากมากเก็บปลาตัวใหญ่โอ้กินที่อย่างเยอะเลยคิดถูกจริงๆที่เอาขอไปขายก่อนมันน่าจะมีกระดาษเควสนะไม่มีจริงดิคุณพ่อค้าปกติเวลาเจอตัวอะไรแปลกๆแบบนี้มันน่าจะมีไม่ใช่เหรอไม่มีก็ไม่มีงั้นก็ไปกันต่อเลยเอ๊ะผมเซฟยังนะโอเคเซฟละfor a reason, stranger. รู้แล้วนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะกลับมาแน่นอนคนต้องใช้มีดหลักของตัวเองไปสักพักจะว่าไปผมย้ายอันนี้มาไว้สล็อต6ก่อนจนกว่าจะมีอ้าวพรุ่งนี้ตายอยู่แล้วเหรออะไรฟะเนี่ยเสียงข้างหน้า This is messed up รู้สึกลางสันหอนว่าจะเจอศึกใหญ่รอเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยเปิดจากทางนี้ไม่ได้ไม่มีของให้เก็บเลยด้วยเราเหลือยาเท่าไหร่นะเรามีปลา2ตัวเรามีปลา2ตัวเล็กแล้วก็ปลาใหญ่1ตัวปลาใหญ่ได้จะกินทีเดียวเลือดเต็มมีสมุนไพรเล็ก1สมุนไพรเขียวแดง1แล้วก็สเปรย์ทีเดียวเต็ม1ไม่มั่นใจว่าถ้าเจอตัวบ้าแบบไหนจะทำไมเสียงสวดมันดังจังเลยมันมีกี่ตัวเนี่ยแล้วทางไปอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะทางไปล่ะโดดจากตรงนี้เหรออะไรฟะเนาะไอ้หน้าคุณไอ้นี่ไอ้ตัวชุดแดงเปิดก่อนได้เปียกเปิดก่อนได้เปียกไม่ตายเลยนะป่าเอ้ยตรงนี้ทางตันเหรอหน่อยโอ้ยอย่าบังบอกว่าอย่าบังไอชุดแดงมันอยู่ไหนล่ะอย่าไปตายอย่าไปตายไหนอะไรอ่ะนี่อะไรไม่รู้เป็นอะไรแต่อะไรฟะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเฮ้ยอย่าบีบคอ
ต้องร้องกันเล่นแน่ๆไอเสียงร้องเมื่อกี้ทำให้ไอตัวนั้นมันงอกหัวเหรอบ้าไอ้เอาไปโดนตัวอะไรเลยโอ้ยดันงอกหัวมากี่ตัวเนี่ยงอกกันมาเท่าไหร่เยอะแยะตะบดอ้าก่อนบุกเข้าไปเหมือนมันมีอะไรให้อ่านด้วยนะแต่ผมไม่ได้อ่านไหนดูสิเสียงแห่นโรคระบาดดังอยู่ในเปลวเพลิงนำดูวิญญาณที่น่าสงสารไปสู่การรอดตายส่งเปลวไฟสีแดงเข้มไปยังสถานที่ที่เหมาะสมพระเจ้าจะสว่างไสวณหนทางที่ถูกเปิดเผยนี่น่าจะหมายถึงให้เราไปเอาพระเพลิงแดงไก่เจ้าตัวบ้านนั่นแต่คิดว่าเสียงคำรามของโรคระบาดที่มันโอเคโคตรบ้าบอรู้สึกว่าผมมีตารางคราฟระเบิดแฟลชใช่ไหมลุงนี้เก็บเศษเหล็กใหญ่ไว้เยอะๆน่าจะดีไม่น่าเอาไปคราฟกระสุนหมดเลยหรือดูพวกตารางคราฟระเบิดหมดเลยอย่าไปใครเห็นฉันด้วยก็แล้วกันดูถ้ายังไงก็ต้องเผชิญหน้าฮะถ้ายังก็โทษทีพวกเกิดยิงไอ้หมอนี่ก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยทีรีบๆไปซะฮึเอ๊ะจ้าเดี๋ยวตัวประหลาดนั่นจะขึ้นมาละเพราะเพิงแดงมาตามาตาดาอึดซะด้วยเอาหน้าในที่สุดไม่เลวใช่ไหมในที่สุดก็ได้ครับก็ได้เคาน์เตอร์โอ้โหไม่ลุกขึ้นนะเหมือนจะได้ยินเสียงอยู่นะโทษทีนอนต่อไปแบบนั้นแหละดีแล้วสงบสักทีนะหาเฮ้อมีแบบนี้ด้วยเหรอลุงนี้มาตรงนี้ก่อนน่าจะดีกว่าเราเก็บของยังไม่ครบทุกอย่างอ๋ออยู่นี่เองกระจกไว้ขายน่าจะครบทุกอย่างแล้วหรือยังทางขวาห้องนี้อ๋อใช่ลืมสนิทเลยว่าก่อนหน้านี้เราเจอห้องที่เปิดไม่ได้นี่เนาะสงบจริงๆแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรมาทำให้ทีหลังนะก่อนหน้านี้ได้กันพาวเดอร์มาอย่างเดียวเลยเหรอใช่อย่างเดียวเลยฮะคราฟช็อกกันดีกว่าโอเค
ได้มาเพิ่มอีก2ตรงนี้ก็สามารถเดินสเตลได้แต่ผมว่าไม่น่ารอดนะสเตลจัดมุมนี้ใส่เข้าไปจะมีอะไรมาสไพร์ก่อนอีกไหมเนี่ยฮะโอเคกลับมาตรงนี้ขอแวะหน่อยนะโอเคเดินกลับมาละทางข้างหน้าคือทางไปต่อส่วนทางนี้คือทางเก็บของต้องมีแอชลีย์จะได้กลับไปเจอเธอเร็วๆนี้หรือเปล่าเนี่ยสิคำถามมาเงียบๆแบบนี้บางทีก็ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยสักนิดเดียวมีของให้เก็บทางขวาด้วยเหรอห้องนี้หรือห้องหน้าดูแล้วน่าจะข้างในห้องมีใครเข้ามาในห้องนี้ทางหน้าต่างหยุดอยู่ตรงนั้นแหละนะลีออนนายคุณไม่อยากให้ฉันต้องใช้สิ่งนี้กับนายหรอกนะไม่ได้เจอกันตั้ง6ปีทักทายครั้งแรกกันอย่างนี้เหรอเอด้านายดูไม่ค่อยจะตกใจเท่าไหร่เลยนะน่าสนใจนี่ครั้งหน้าลองใช้มีดดูสิระยะประชิดน่ะเห็นผลไวกว่านะขยับได้ไม่เร็วนี่เคลื่อนไหวดีมากเลยแล้วรอบนี้เธอทำงานให้ใครอีกล่ะฮะเออลีออนเธอก็รู้เนี่ยว่าฉันทำงานเดียวไม่พูดอย่าเล่นลิ้นเก่งเหมือนเดิมนะเอด้าปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปเถอะยังไงเธอก็ไม่รอดถึงนายจะพยายามแค่ไหนนายก็จะรู้ดีนี่ว่าหนทางข้างหน้าน่ะมันจะจบยังไงถ้านายปล่อยเธอไปตอนนี้ฉันอาจจะทักทายนายดีกว่านี้ก็ได้คิดว่าฉันจะล้มเลิกง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอก็นั่นสินะงั้นไว้เรามาคุยเรื่องนี้กันครั้งหน้าแล้วกันแหมมาไวไปไวอย่ากระสายลมไม่พูดประโยคเป็นคนสุดท้ายที่คิดว่าจะเจอแต่ก็หนีไปซะละไม่พูดประโยคเดิมกับเอด้าเขาหน่อยเหรอปกติจะจำได้ว่าลีออนชอบพูดประโยคนึงกับเอด้ามากเลยนะโอเคเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ผมเก็บจะเป็นไม่ใช่สมบัติเหรอเคียร์เทมเหรอเนี่ยต้องเอามาเลี้ยงให้ถูกระหว่างเลี้ยงเขาไม่โดนอะไรฟาดหน้านะชุดเกาะเต็มไปหมดเลยรู้สึกไม่น่าไว้วางใจพวกนี้เลยฮะโอเคคงไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วใช้ไปเลยดีกว่านาฬิกาไว้ขายเราเก็บหมดทุกอย่างหรือยังนะเดินติดอีกขอบคุณมากตัวฉันคนไม่ขยับใช่ไหมมีบางอย่างแปลกๆนะงั้นอันนี้ไม่ถูกเหรอ
ถึงสัญลักษณ์จะโดนลบแต่ไม่น่าเป็นอะหรือว่าก็ไม่ใช่หืมอ๋อเก็ตละบิงโก That should do it All right Need to find Ashley เราต้องตามหาแอชลีย์บรรยากาศที่นี่มันดูวันเวนแบบไม่น่าไว้ใจขึ้นทุกนาทีฟังเสียงสัญญาณสะท้อนผ่านภูเขาหินกลายเป็นก้อนกรวดกำแพงปราสาทพันธลายดูสีแดงเข้มของท้องฟ้ายามค่ำคืนแม่น้ำเลือดที่แปดเปื้อนทำให้ทะเลสาบสกปรกเสียสละชีวิตและเลือดของศัตรูชดใช้บาปในสมัยโบราณของคุณไอไบเบิลศาสนาประหลาดนี่มันจะชวนสยองไปถึงไหนเนี่ยไอศพหัวขาดนี่น่าจะฝีมือเอด้ามั้งยกเว้นแต่มันจะมีพวกบ้าที่ฆ่ากันเองอยู่ในปราสาทนี้ด้วยแต่นอกจากไอ้เจ้าตัวตาบอดนั่นกับพี่เลื่อยที่ชอบฟาดไปโดนพวกตัวเองนี่ก็ไม่ค่อยมีนะเด็กใหญ่เอด้าจะมาทันทีก็ช่วยจัดการให้หมดเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยจริงๆกบหัวอยู่เลยมองไม่ทันว่าเมื่อกี้นี้อะไรจะเจอเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยว่าแล้วไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนแฮะตัวใหม่เหรอเหมือนพอไอ้เจ้าตัวคล้ายแมงมุมนั่นไปเกาะหลังพวกนั้นแล้วพวกนั้นก็จะเหมือนคุ้มคลั่งเข้ามาฟาดเราแบบไม่สนอะไรเลยดีจริงๆที่แอชลีย์ไม่ได้อยู่นี่ตอนนี้ฮะมาตอนไหนก็ไม่รู้แหละ Welcome Wilden What can I do you for โอเคงั้นแป๊บนึง Thank you ซื้อสเปรย์ไว้เลย Stocking up while you can Wise choice เศษเหล็กให้ซื้อจากตรงนี้มันก็จะดูเปลืองๆไปนะA well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. เอาวันนี้เลยละกันกะยิงเดียวให้หน้าหักไปเลย Fellow like yourself should notice the difference right away. Anything you don't get yourself killed now. ดูแล้วนะน่าเซฟก่อนไปลุยผมไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้ต้องเจอกับอะไรอีกยันจะอุตส่าห์นะโอ้แหมคุณแคนเนดีดูเหมือนว่าคุณจะหลงทางกับแม่นกน้อยของคุณซะแล้วนะเธอก็แค่ไม่สะดวกที่จะมาอยู่ตรงนี้เพื่อคุยกับนายหรอนะโอ้ไม่สะดวกแค่ไหนก็ไม่รู้เลยนะแต่ฉันเบื่อเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าเกมของตระกูลซาลาซาผู้นี้โอ้ยอะไรอีกล่ะเนี่ยอยากได้กระสุนสไนเหลือจังเลยนะอ
ตายกันเนี่ยยังอีกเหรอมือลีออนก็สายหัวมันก็สายตายแล้วมั้งอ๋อนี่ไงจะดูสามือไม่นิ่งตอนนี้นะลีออน oh, you were... โอ้โหเซอร์ไพรส์กันเหรอเนี่ย present for youดีใจจังฮะถอยไปเลยไม่มั่นใจว่าใช้ระเบิดเลยจะดีไหมแต่นะผมไม่ชอบยืดเยื้อเพราะนี่ก็ยืดเยื้อนานละกลไกพระจันทร์ฮะในที่สุดก็ได้ในที่สุดมันก็มาในตอนที่กระเป๋าเต็มถ้าอย่างนั้นก็ท้ายกระสุนปืนพกก็เก็บแล้วก็ครับต้องมาหน้านี้ระเบิดแฟลชได้ใช้อยู่แล้วแหละจากนั้นตั้งสล็อตไว้สล็อต6ส่วนอันนี้ไว้สล็อต7ปกติแล้วคนมักจะเอาปืนไว้ใกล้ๆมือแต่ว่าในการสู้เกิดช่วงนี้ระเบิดแฟลชใกล้มือมากกว่าจะดีสุดอย่าน้อยไอ้แมมมุมพวกนี้มันก็ตายง่ายนะตายคิวแต่อุดขึ้นเยอะเลยฮะอย่างน้อยก็ทำให้ไม่ต้องยิงโล่หรือยิงโล่จะง่ายกว่ากันนะเคตรงนี้เหมือนจะมีสมบัติไม่ได้อยู่ชั้นนี้หรอชั้นไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะเดินทิศแล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอเค I think I see how this works ฉันบอกว่ามันจะเวิร์กเราไม่ต้องยังไงเราก็ต้องลงผมได้ยินเสียงโซ่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในน่าจะตรงนี้แหละมั้งไอ้ตัวนี้อึดกว่าตัวก่อนหรือเปล่าโหสไพร์นะเนี่ยสักทิ้งเฮ ผมควรสำรวจให้ทุกอย่างให้ครบก่อนดีกว่านะ
ไม่มั่นใจว่ายันมีอะไรอีกไหมที่ลืมเก็บทุกอย่างตอนนี้มีค่ามากๆเลยเพราะของน้อยมากๆเลยผมในตอนนี้เนี่ยไอเดียสตาร์เย้อ้าวแล้วพี่ไม่มาประตูไม่ได้ล็อกโอ้โหจะติดอนิเมชั่นนานด้วยนะตีเลยไม่คิดว่าจะปามาเออห้าอาวุธอื่นเดี๋ยวพอว่าแต่เคียวเนี่ยนะอะไรใช่ไหมนะโอเคผมว่ารอบนี้ผมใช้ปืนพกอย่างเปลืองเลยฮะกลับมาที่คันโยกอ๋อแล้วก็โดดขึ้นได้เหมือนมีเสียงนะฮะพยายามประหยัดที่สุดแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละนะได้มีดใหม่มาด้วยเอาตามจริงผมไม่มั่นใจเรื่องมีดเหมือนกันนะว่ามีดไหนดีสุดเอทางไปต่อคือตรงไหนเนี่ยมันมีเส้นทางซับซ้อนกว่าที่คิดนะเนี่ยเล่นเอาสมืนเลยว่าทางไหนทางไปต่อทางไหนทางเก็บของนี่น่าจะเป็นทางไปต่อและหลุมนี่น่าจะไปเก็บของโอเคของขายใช่ไหมโอ้สร้อยแบบดีใส่ได้ทั้ง4อันน่าจะสูงเกือบสูงสุดของเกมแล้วหรือเปล่านะสร้อยแบบนี้ได้ระเบิดมาด้วยผมว่าผมไม่ได้รู้สึกไปเองผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวเองหันช้าลงเมื่อกี้นี้ผมขึ้นดึงผมขึ้นดึงขยะแมวออกมาปล่อยนะย่าอย่าบอกนะว่าไม่ตื่นฮะเรามาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยผมพลาดไอเทมไปชิ้นหนึ่ง
แต่ให้วนกลับไปคนจะไม่ดีเท่าไหร่คนต้องไปต่อเท่านั้นแหละท่านบนมีอะไรไหมล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยที่แบบนี้ยังมีนี่เหรอ You guys are really starting to become a giant pain in my ass โอ้ยจะขึ้นไปดูของแต่เหมือนไม่มีของให้เก็บงั้นไม่อยู่แล้วกันบ้าเอ้ยเจ็บตัวฟรีบินนิดนึงเลยหรือแล้วยังไงเราก็ต้องยิงมันเนี่ยไม่มีทางไปต่อเนี่ยคนต้องยิงแหละ No use. Just wasting ammoไม่น่าได้ผลนะโอเคไอ้โล่นี่มันกันร้อนเสร็จได้ไงเนี่ยแอบงงอยู่เหมือนกันนะคุณไข่เขียวแค่นั้นเหรอโอเคแค่นั้นแหละโอเควางแผนให้ดีก่อนเราไม่มีเศษเหล็กเลยแสดงก็หมายความว่าโดยสัมพันธ์มันมีเหลือแค่นี้เหรอฮะปิดฮัทวันดาวนอนไปเลยไม่ค่อยจะมีแล้วยายต้องใช้เยอะเลยโอ๊ยน่าจะรอมันปาก่อนนะเนี่ยโอเคในที่สุดอย่างเยอะโอเคถ้าอย่างนั้นก็กระสุนปืนกลน่าจะคราฟสไนไว้ด้วยนะประมาณนี้ก่อนให้มันปามาก่อนจะว่าไปมีคนนี้ไปด้วยยังไม่ตายเหรอเนี่ยไอ้หมอนั่นอ๋อโดนทุ่มตายแล้วรีบๆปาสิตังไม่ไอ้มุมไม่ใช่มุมกล้องจอผมไอ้เมาส์ผมนี่แหละมีปัญหาเดี๋ยวเข้าเยี่ยมอยากเจอดีนะใช่ไหมเดี๋ยวได้เจอดีแน่โอ้ได้ใช้เลยฮะ
ขอไปขายยันอุสามีคนมาเยี่ยมนะเนี่ยอะไรไอ้ฮะเมื่อกี้นี้จะฟันกดคลิกซ้ายนะไม่ใช่เอฟยังอุสาไปปีนอีกนะลีออนเก็บเศษเหล็กอีกแล้วเหรอโอเคแล้วก็คราฟกระสุนสไนรอบนี้มันต้องใช้ละเดี๋ยวค่อยมาเรียงทีหลังตอนนี้น่าถือกระขวานทางขึ้นอยู่นี่เอาล่ะบ้าเอ้ยยังอุตส่าห์ตีเลยเอาอีกไหมอาริโอสไอ้ยักษ์ตัวเหม็นเดี๋ยวไม่ต้องกลับมาอีกนะยันบุษามีคนมายืนรอเราสุดท้ายด้วยนะโอเคก็ได้นี่โดนทีเดียวตายเลยเอาไงป้าเอาอีกไหมเอาอีกไหมพอแล้วกันแท็กฮะประหยัดกระสุนน่ะโทษทีโอเคด้านหลังมันเปิดตรงนี้เราไม่ลืมเก็บอะไรเนอะชั้นนี้ใช่ไหมรู้แล้วว่าลืมอะไรเดี๋ยวต้องใช้ปืนใหญ่ต่อนี่เองเปิดทางให้หน่อยนะทีนี้ก็ทางสะดวกopen for traffic จริงๆถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ก็น่าจะเอาปืนใหญ่สอยพวกนี้แบบนัดเดียวจอดให้หมดเลยก็ได้นะเออดันโดดลงมาก่อนแบบนั้นประหยัดกระสุนกว่ากันเยอะตายยากตายเยอะนะแกเนี่ยสนท้ายเหรอไง Sorry I've had my fill of you guys ตายสิเออจริงตู้นี้เปิดได้ไหมไม่ได้ตายสิกระสุนแบบ
หมดขนหมดจริงๆแล้วนะอะไรฟะAshley Where are you เธออยู่ไหนเนี่ยในที่สุดก็เจอกันสักทีถอยไปนะฉันไม่อยากทำร้ายคุณอีกฉันกลัวฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนมันไม่ใช่ฉันเลยเหมือนกับฉันเป็นอย่างอื่นAshley ฉันรู้มันน่ากลัวมากฉันรู้ดีคุณก็ด้วยเหรอใช่มันไม่เป็นไรหรอกที่จะรู้สึกกลัวในสิ่งที่ไม่รู้แค่อย่าหนีฉันไปอีกเธอจะต้องเดินหน้าต่อไปนะเราจะต้องเอาชนะสิ่งนี้ไปด้วยกันฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้ไหมเธอต้องทำได้เหลือน้อยครั้งหน้าถ้าจะแทงกันก็ช่วยเตือนกันก่อนนะโอเคลีออนขอบคุณนะจบชัตเตอร์8ตายไปรอบหนึ่งเพราะว่าโดนงับหัวสินะใช้เวลาไป42นาทีฆ่าไป50ตัว 66% เหมือนความแม่นยำจะยิ่งตกขึ้นเรื่อยๆนะนี่เราเอาละครับสำหรับ Resident Evil 4 Remake ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับไว้มาติดตามชมกับประจนภัยของพวกเรากันใหม่ได้ในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะสามารถรักษาตัวเองและ Ashley ให้หายจากการติดเชื้อพาร์ก้าได้หรือไม่และ Ada มาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ไว้มาหาคำตอบกันในพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้รับชมพาร์ทใหม่ของผมได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอบคุณเหล่าสมาชิกนักฆ่าเวลาทุกคนที่สนับสนุนผมกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าอันนี้ก็ต้องไซมาสเซกินารามินาซัง